สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะก็ทิศทางประชาธิปไตยของไทยเป็นไงคะทิศไหนดีคะเราจะไปทางไหนกันดีรู้แต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มในห้างขึ้นราคาเท่านั้นเองเป็นการตอบสนองนโยบายกรมการค้าภายในค่ะเพื่อที่จะช่วยทำให้ราคาปาล์มนั้นสูงขึ้นในส่วนของเกษตรกรช่วยในส่วนของนายทุนที่ผลิตน้ำมันปาล์มมาเป็นขวดๆนี่แหละค่ะ ไม่รู้อันนี้ดิฉันก็งง มันเงินมันไปถึงถึงไหมล่ะก็ไม่รู้อ่ะเขาก็คิดว่ามันจะช่วยแต่คนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ามันไม่ช่วยคนที่ได้คือผู้ประกอบการก็รอดูแล้วกันนี่โรงงานเอามาวางขายนี่ก็ห้างสรรพสินค้าก็คงจะประมาณว่าก็ในเมื่อคุณขายได้30กว่าบาทแล้วคุณควรที่จะรับซื้อเขาในราคาที่มันสูงขึ้นเหรอคะแล้วอะไรเป็นการการันตีว่าเขาจะไปจ่ายให้กับเกษตรกรสูงขึ้นแต่กรมการค้าภายในเนี่ยเขางานเขาทำได้เท่านี้ไหมหรือขอบขายอย่างอื่นเป็นกระทรวงอื่นไหมไม่รู้เหมือนงงไปหมดเอาเป็นว่ารอดูนี่แล้วกันรอดูประชาธิปัตย์อ๋อทีมเวนเจอร์สใช่ถ้าประชาธิปัตย์มาบริหารจริงอ่ะจะว่ายังไงจริงๆควรถามประชาธิปัตย์ด้วยนะว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับการแก้ปัญหาราคาปาล์มโดยการที่ไปขึ้นราคาปาล์มน้ำมันในห้างเพราะว่าไอ้การขึ้นแล้วเห็นผลแน่ๆเนี่ยก็คือพ่อค้าแม่ขายอะค่ะค้าขายกันอยู่ใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยเอาจากปกติซื้ออยู่20บาทขึ้นพรวดเดียวเลย30เอาต้นทุนมันขึ้นนี่เราก็ต้องขึ้นค่าอาหารที่ขายนะคะงั้นใครก็กินข้าวแกงก็รับไปก็ส่งต่อผลักกันไปเป็นทอดๆแกไปแกแหละแกนสิเนี่ยห่วงโซ่สุดท้ายอ่ะในการอุปโภคบริโภคก็รับไปแล้วขึ้นทันทีอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าสต๊อกน้ำมันปาล์มในนั้นมันเหลือเท่าไหร่ถูกไหมหรือว่าเขาไปเช็คกันมาแล้วแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองหมายถึงไอ้น้ำมันพืชเลยใช่ไหมที่บรรจุขวดปาล์มน้ำมันอ่ะมันปาล์มเหมือนกันก็นี่แหละค่ะก็อยู่ประมาณนี้ส่วนทิศทางการเมืองหรอเพื่อที่จะนำสู่ความเป็นประชาธิปไตยเขาก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะฟอร์มครม.ยังไม่ได้เลยในกันเองนี่ยังโอ้ยล้งชงเช้งกันอยู่เลยค่ะก็ถ้าไม่ได้นี้ก็ขอบายแล้วกัน เป็นฝ่ายค้านอิสระหรือแม้กระทั่งกลุ่มด้ามขวานเองก็วันนี้นี่นัดกันจะแถลงด้วยแล้วก็เปิดที่ทำการของเขาเปิดที่ทำการเนี่ยก็ตั้งพรรคใหม่นะนั่นอย่าไปคิดอย่างนั้นตั้ง13คนนะคะ3มิตรเขายังไม่แยกเลยเขายังบอกเป็น1เดียวพปชรเพราะฉะนั้นปลายด้ามขวานจะไปแยกไม่ได้หรอก อีสานตอนบนอะไรเอ่ยยังไงเอ่ยไม่พอใจหาคะแนนได้ตั้ง2ล้านกว่าแล้วไม่ได้รัฐมนตรีในอีสานบนเลยก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวรอดูฝีไม้ลายมือบิ๊กตู่ก็แล้วกันแล้วจะได้รู้ว่าไผเป็นไผก็เห็นมันโหมขึ้นมาแรงก็อีกตอนที่บิ๊กตู่มาเต็มแล้วเนี่ยแหละค่ะ ก็โหมแรงเลยก่อนหน้านี้ยังเดาๆทางกันนะคะยังแบบสงวนท่าทีแล้วภายในพรรคเขาเองเนี่ยก็ยังเงียบๆเราก็นึกว่าอ๋อถ้ามันมีความต่อรองกันหรือมีปัญหาขัดแย้งภายในพรรคแบบที่คนอื่นๆบอกเนี่ยที่มันไปกระทบพรรคอื่นมันเกิดจากภายในพรรคนั่นแหละแย่งยื้อแย่งกันเองอยู่จนมันกระเพื่อมไปโดนพรรคข้างๆเขาเดี๋ยวบิ๊กตู่มานั่งหัวโต๊ะเป็นหัวหน้าพรรคทุกอย่างต้องสงบเงียบต้องเกรงใจผมไม่หนักขึ้นเลยนะรอดูค่ะคุณผู้ชมสำหรับการฟอร์มรัฐบาลการแบ่งเก้าอี้ครม.ที่คนในเองก็ไม่ค่อยพออกพอใจเท่าไหร่นะคะทีนี้ว่าด้วยโผครม.ตู่2ทับ1เนี่ยนะคะก็ได้มีการเผยแพร่กันออกมาบ้างแล้วในตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่ารองนายกสำคัญที่เคยทำงานรอบตัวแวดล้อมพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ครบเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มาไม่ได้ก็คือ3ปป้อมป๊อกประยุทธ์ทีนี้เขาไปถามบิ๊กป้อมกันอีกรอบหนึ่งเจอทุกทีก็ต้องถามทุกทีเพราะหลังๆมาเนี่ยท่านตอบแต่ไม่รู้ก็เลยต้องถามไปเรื่อยๆบิ๊กป้อมค่ะวันนี้เนี่ยนะคะที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาก็ไปถามถึงการตัดสินใจร่วมรัฐบาล
ถ้าหากนายกรัฐมนตรีเนี่ยจัดคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วจะอยู่ช่วยงานต่อในรัฐบาลหน้าหรือไม่พลเอกประวิตรก็ไม่ตอบอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยสายหน้าค่ะสายหน้าอย่างเดียวถามต่อบอกว่ามีกระแสข่าวว่าจะลาเพื่อไปต่างประเทศเนี่ยในช่วงนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าพูดไปเรื่อยไม่มีเคยลาที่ไหนล่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าก่อนที่พลเอกประวิตรจะให้สัมภาษณ์เนี่ยได้ถามหาสื่อมวลชนรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้เผยแพร่กระแสข่าวการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรด้วยซึ่งสำหรับกระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพลเอกประวิตรเตรียมตัวไปรักษาตัวที่ต่างประเทศหลังจากปฏิเสธแพทย์มาระยะหนึ่งค่ะเพราะว่าติดภารกิจสำคัญหลายอย่างกระทั่งจบภารกิจแล้วเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะเดินทางนั่นเองปฏิเสธข่าวว่าจะไปต่างประเทศไปรักษาตัวไม่มีเคยลาที่ไหนล่ะจะร่วมรัฐบาลไหมสายหน้าทีนี้เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดิฉันก็ได้ฟังคุณวาสนานาน่วมจัดวิทยุนะโฟนอินมาสัมภาษณ์ในรายการวิทยุเนี่ยนะคะก็ได้เล่าบอกเล่ามาบอกว่าเหมือนใจลึกๆอ่ะคือมีผู้สื่อข่าวสายทหารอีกคนนึงเป็นรุ่นน้องโทรไปถามท่านคือสไตล์ท่านเนี่ยสไตล์พลเอกประวิตรเนี่ยก็รับมั่งไม่รับมั่งแล้วเวลาคุยกับนักข่าวก็จะคุยมึงกูนี่แหละสนิทการสายทหารก็เลยถามว่าถามจริงเถอะท่านจะเป็นต่อไหมสำหรับรัฐมนตรีเนี่ย คุณวาสนาเล่าให้ฟังว่าพลเอกประวิตรตอบกลับมาว่ากูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยคือสุขภาพกูไม่ดีกูเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วประมาณนั้นคุณวาสนาก็เลยเล่าออกมาว่าตอนนี้พลเอกประวิตรก็เหมือนรอสัญญาณรอคำสั่งอะไรบางอย่างคือถ้าให้อยู่ก็อยู่แหละแต่ถ้าไม่ได้สั่งให้อยู่ก็พร้อมที่จะหยุดยุติบทบาทประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยถ้าสั่งให้อยู่ก็อยู่ถ้าไม่สั่งให้อยู่ก็หยุดได้ไม่ได้เรียกร้องว่าแบบขออยู่นะจะต้องอยู่อะไรทำนองเนี้ยทำนองนี้อันนี้แต่ก็ดูดูจะไม่ไหวจริงๆหรือมั้งเพราะว่าปกติบิ๊กป้อมจะปฏิเสธเรื่องสุขภาพแล้วการทำงานมาตลอดนะยืนยันมาตลอดก่อนหน้านี้ชอบบอกตัวเองแข็งแรงอยู่ใช่ใช่แล้วอยู่มาดีๆเนี้ยมาในช่วงฟอร์มรัฐบาลบิ๊กตู่2เนี่ยมาก็บอกเลยว่าเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วนักข่าวที่ถามถึงก็ถามถึงคุณเล็กวาสนานาน่วมนั่นแหละใช่ไหมใช่นี่ไงสุดแล้วอะเออปฏิเสธข่าวลาพักร้อนไปต่างประเทศออกตัวผมเคยลาพักร้อนด้วยหรือพร้อมถามว่าไอ้เล็กอยู่ไหนวะว่าแล้วต้องเอาข่าวมาจากไหนไอ้เล็กอยู่ไหนข่าวมาจากไหนแสดงว่าคุณเล็กไม่ได้ไปอะคะคุณเล็กไปไหมคะคุณเล็กอยู่ในวงด้วยหรือเปล่าในข่าวที่ได้มาไม่ได้ระบุอะค่ะเพียงแต่บอกในรายละเอียดของทวิตเตอร์ของคุณวาสนานะคะบอกว่าแหมก็มีคนใกล้ๆลุงป้อมบอกว่าลุงเนี่ยมีแผนจะไปต่างประเทศแต่ไปไหนไม่รู้ไม่ให้บอกใครในทีมงานบอกว่ามีวอร์นิ่งแจ้งมาว่านายป้อมจะไปต่างประเทศแล้วก็บอกว่ารอดูหลังจากที่ถามหาคุณเล็กวาสนาเออนะจ๊ะอ่ะตามนี้แหละดูว่าจะไปจริงหรือเปล่าไอ้เล็กเอาข่าวมาจากไหนอ๋อเล็กเอาข่าวมาจากคนข้างๆข้างของท่านนั่นแหละนะจ๊ะทีนี้เรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยจะแบบไหนยังไงบิ๊กป้อมสายหน้าเมื่อก่อนจะบอกไม่รู้จนมีสื่อแซวบอกว่าแล้วลุงรู้อะไรบ้างเนี่ยนะลุงป้อมรู้อะไรบ้างทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มสามมิตรที่ตอนนี้ทางด้านของรองโฆษกพปชรเขาบอกไม่มีพปชรเขาไม่มีเป็นกลุ่มหรอกเขามีหนึ่งเดียวมีพปชรอย่างเดียวไม่มีกลุ่มสามมิตรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กระแสแรงเหลือเกินว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยโอ้โหมีความพยายามจะดึงเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรมาจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์แล้วก็เย่อกันอยู่นานเลยค่ะท้ายที่สุดแล้วก็แรงสู้กับประชาธิปัตย์ไม่ไหวเนี่ยนะคะนายสมศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะคุณผู้ชมโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินส.ส.บัญชีรายชื่อของพปชร.และแกนนำกลุ่มสามมิตรข่าวก็ยังให้เครดิตแบบนี้อยู่นะคะโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอาจดูเงียบหายไปบ้างไม่ออกมาให้ข่าวเวลาว่างก็ยังคงไปเตะบอลออกกำลังกายปกติไม่เคยไปตั้งกลุ่มกวนต่อรองหรือว่าสร้างประเด็นตีรวนอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ขณะเดียวกันทุกคนอาจจะเห็นข่าวที่กล่าวหาผมและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ถึงการต่อรองเก้าอี้ในครม.ซึ่งทั้งหมดนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงการจัดสรรตำแหน่งครม.ผมคงไม่มีอำนาจไปต่อรองใดๆตามที่ภาคสังคมนั้นกล่าวอ้างกันและผมไม่รู้ว่าที่เขานำเสนอออกมาให้เป็นประเด็นทางสังคมนั้นเพียงเพราะต้องการให้ร้ายหรือว่าทำให้คนในสังคมเข้าใจว่าตัวปัญหาคือผมและกลุ่มสามมิตรหรือไม่ก่อนที่จะมีพรรคปปชร.ผมทำงานการเมืองในกลุ่มสามมิตรแต่เวลานี้กลุ่มสามมิตรได้ยุติและเดินหน้าเป็นหนึ่งเดียวในนามพรรคนี้มาโดยตลอดที่ผ่านมาการทำงานของกลุ่มสามมิตรลงพื้นที่อยู่ตลอดในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานจนทำให้เราทราบว่าพี่น้องเกษตรกรกำลังลำบากในเรื่องราคาสินค้าเกษตรข้าวอ้อยมันยาสูบที่ดินทำกินและยังต้องรออาชีพเสริมระหว่างรอผลผลิตจากการเพาะปลูกพอเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมงานกับปปชร.เราจึงนำปัญหาต่างๆที่ได้รวบรวมทำเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรนายสมศักดิ์บอกส่วนนโยบายโคบาลประชารัฐผมได้นำเสนอเพราะหวังให้เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพเสริมแต่ก็มีการหยิบยกมาโจมตีว่าผมทำไม่สำเร็จในรัฐบาลไทยรักไทยและต้องนำเรื่องนี้มาทำใหม่เพื่อฟอกตัวเองต้องบอกความจริงให้ทุกคนรับทราบผมได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคนั้นแต่ผมยังไม่ได้เริ่มนโยบายนี้เพราะว่ามีการปรับครม.เสียก่อนเพราะว่าพรรคไทยรักไทยก็ไม่ได้ทำนโยบายนี้ตามที่ใช้หาเสียงกับประชาชนข้อมูลข่าวสารที่ออกมาไม่เป็นความจริงกลับให้ร้ายผมเสียอีกผมไม่เคยไปจับจองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ทุกคนกล่าวอ้างแต่ช่วงการหาเสียงผมถูกวางให้พูดเรื่องเกษตรกรผมมีประสบการณ์และมีความเข้าใจเพราะเหตุนี้หรือไม่จึงทำให้ทุกคนเข้าใจว่าผมจับจองกระทรวงเกษตรถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับผมเวลานี้พอมีข่าวว่าผมจะไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็มีการให้ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องเป็นราวทั้งที่ผมยังไม่รู้เวลานี้ผมจะไปทำงานอยู่ตรงไหนแต่ผมขอยืนยันว่าผมมีความพร้อมผมมีมันสมองในการบริหารงานประสบการณ์ของผมมากพอควรความดีก็มีปรากฏแต่คนจะด่าจะโจมตีคนเสียประโยชน์จะไม่ยกสิ่งดีๆมาพูดเป็นเรื่องปกติฮ่า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 เราเป็นหัวเลาะไปนะฮะแต่มองในมุมกลับคนที่ออกมาโจมตีหรือว่าให้ข้อมูลนั้นอาจคงเป็นเพราะว่าเขาเสียประโยชน์และกลัวว่าผมจะเอาหน้าที่ไปทำร้ายพวกเขาในคดีต่างๆหรือไม่ซึ่งผมไม่ทำหรอกเวลานี้จะทำงานในกระทรวงใดยังไม่รู้เพราะเวลานี้ในสมองของผมคิดแค่เรื่องช่วยเหลือและดูแลประชาชนเท่านั้นและอยากให้ทุกคนทบทวนให้ดีเวลานี้ประชาชนเฝ้ารอการมีรัฐบาลเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้พวกเขามีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นแต่ถ้ายังมัวแต่โจมตีกันไปมาเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงใครจะนั่งนั้นใครจะนั่งนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอย่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวจนลืมประชาชนวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลขอให้เป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดเพียงคนเดียวจะดีกว่าอย่าเล่นใต้ดินอย่ากวนโคลนให้น้ำมันขุ่นโอ้ไม่ใช่แค่กวนน้ำให้ขุ่นนะอย่ากวนโคลนในน้ำให้น้ำมันขุ่นการเป็นนักการเมืองที่ดีต้องจริงใจทั้งด้านหน้าและลับหลังเพราะว่าเราทุกคนที่ประชาชนเลือกมาคือตัวแทนที่ต้องทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ประโยชน์เพียงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครที่ให้ข้อมูลทำร้ายผมไม่เป็นไรก็ขออโหสิกรรมให้และหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เสียเพราะต่อไปผมคงต้องพึ่งกฎหมายให้มากขึ้นแล้วมั้งครับแสดงว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยมีความไม่พอใจแน่ๆแหละสำหรับข่าวที่ปล่อยออกมาคือเงียบไปเนี่ยในช่วงที่มีคนบอกโอ้ยกลุ่มนายสมศักดิ์ตั้งกวนจะดึงนู่นดึงนี่กลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเท้าความการเกิดของกลุ่มสามมิตรดำเนินมาจนมีพรรคปปชร.
แล้วก็ลงพื้นที่ทำงานนะตอนนั้นอยู่กลุ่มสามมิตรเนี่ยนะลงพื้นที่ทำงานทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานจนรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยลำบากอยู่เรื่องราคาข้าวราคาอ้อยนะคะมันยาสูบที่ทำกินแล้วก็ยังต้องมีอาชีพเสริมระหว่างรอผลผลิตในการปลูกทีนี้เนี่ยพอตัดสินใจมาร่วมงานก็เลยนำปัญหาต่างๆเนี่ยมาทำเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาทีนี้เนี่ยพอเกิดเป็นปปชร.คุณสมศักดิ์บอกผมก็ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้หนึ่งในฐานะที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเกษตรด้วยแล้วบางคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์บอกเนี่ยจะทำเรื่องโคบานประชารัฐอะไรเนี่ยเพราะว่าต้องการฟอกตัวเองก็เลยบอกก็ใช่ตอนที่ผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเกษตรในไทยรักไทยเนี่ยถูกปรับครม.ก่อนก็เลยผลักดันเรื่องนี้ไม่สำเร็จไม่ใช่ว่าจะเอามาฟอกตัวอะไรยังไงและอีกอย่างเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าจะไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมีคนไปใส่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องเป็นราวใครอันนี้ฉันอยากรู้ฉันก็อยากจะรู้แล้วถึงขนาดขู่เรื่องเอาข้อกฎหมายมาใช้เลยพึ่งกฎหมายให้มากขึ้นแต่ดิฉันเดาว่าน่าจะเป็นคนในด้วยกันนี่แหละศึกในหรือศึกนอกดิฉันเดาว่าศึกในหรอไม่รู้เดายากเอาอย่างนี้คือเข้าใจนะคะว่าเก้าอี้บางเก้าอี้เนี่ยก็เหมือนว่าพักข้างนอกเขาขอเอาไปหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าที่มันแล้วมันไปกระทบกระเทือนกันเพราะว่ามีการจะสลับเก้าอี้กันแย่งมาจากข้างในโดยเฉพาะพลังงานใช่ไหมตอนนั้นน่ะกลุ่มกทม.กับกปปส.นั่นแหละกับกลุ่มสามมิตรเนี่ยถ้าเอาให้มันเห็นภาพชัดๆอะแต่ที่แน่ๆในข้อความของคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้คงอาจเป็นเพราะพวกเขาเสียประโยชน์และกลัวว่าผมจะเอาหน้าที่ไปทำร้ายพวกเขาในคดีต่างๆหรือไม่ซึ่งผมไม่ทำเสียประโยชน์และมีคดีเหรอใช่ต้องมีคดีเอ๊ะใครมีคดีใครมีคดีในนั้นหรอชัดเชียวชัดเชียวทีนี้ชัดแล้วล่ะชัดเตาปูนว่ายังไงคะชัดเลยค่ะชัดตั้งโต๊ะสิคะชัดเตาปูนก็มาตั้งโต๊ะคุณผู้ชมจริงๆให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วแหละนะคะเมื่อเช้าเราก็ได้มีการนำเสนอรายงานไปบ้างแล้วเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าพักของคุณชัดเตาปูนเนี่ยพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยจะไปผนึกกำลังกันนะคะกับพักของคุณดำรงพิเดชรักผืนป่าประเทศไทยและต่อรองเก้าอี้กันมั่งเหมือนกันล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสข่าวชัดเจนนะคะว่าคุณดำรงพิเดชเนี่ยไม่พอใจที่ผลโผโคต้ารัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงทรัพย์คนที่มานั่งเนี่ยกลายเป็นชาติไทยพัฒนาไม่ใช่พลังประชารัฐแล้วดูเหมือนว่าแนวทางที่คุณดำรงต้องการจะทำงานเพื่อตามแนวนโยบายดูแลผืนป่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนก็ถ้าเป็นแบบนี้จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระทีนี้หันมาดูที่พรรคของคุณชัดเตาปูนเนี่ยนะคะก็เลยต้องมีการตั้งโต๊ะเอาแบบชัดๆกันอีกทีว่าไม่ได้ต่อรองนะพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยไม่เคยคิดที่จะขอตำแหน่งขอเก้าอี้หรือว่าต่อรองอะไรทั้งสิ้นล่ะโดยสำหรับวันนี้นะคะที่พรรคพลังท้องถิ่นไทยค่ะนายชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะได้มีการแถลงข่าวชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทยจะไปจับมือกับพรรคการเมืองเพื่อกดดันรัฐบาลต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะโดยได้ระบุบอกว่ายืนยันว่าไม่มีไม่เป็นความจริงตนเคยพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากทำงานให้ประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะต้องมีตำแหน่งอะไรหรือเป็นอะไรยังเป็นความตั้งใจของตนไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งในเรื่องตำแหน่งก็แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นว่าเราทำอะไรให้เขาได้ถ้าเขาให้เราทำเราก็ทำแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้อะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องเอาตำแหน่งส่วนกรณีตัวแทนของพรรคก็คือศาสตราจารย์โกวิทย์พงงามส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปดีเบตเวทีร่วมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรระบุว่าเสียดายที่ไปอยู่พรรคผิดในส่วนนี้คุณชัดบอกอยากชี้แจงว่าตนรักประชาธิปไตยและอยู่ข้างประชาธิปไตยมาตลอดแต่ครั้งนี้ที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายธนาธรเพราะตนมองดูการกระทำหลายอย่างแล้วรับไม่ได้นายธนาธรจะทำอะไรก็ทำไป
ความเห็นเราไม่ตรงแต่ก็ไม่ต้องมาโกรธกันอะไรที่ทำแล้วดีก็ทำไปไม่ต้องมาว่ากันถามต่อนะคะว่ามองยังไงกับโผครม.ที่ออกมามีรัฐมนตรีบางคนมีคุณสมบัติต้องห้ามนายชัชวาลก็กล่าวบอกว่าตนเนี่ยไม่อยากไปก้าวล่วงเพราะเป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่เสนอรายชื่อแต่สำหรับพรรคเราไม่ได้เรียกร้องหรือบีบคั้นอะไรที่จะเข้าไปบริหารทุกอย่างอยู่ที่นายกจะเห็นอย่างไรและหากมีการทาบทามมาพรรคเราก็พร้อมจะเข้าไปช่วยงานไม่จำเป็นต้องเป็นตนเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามตนไม่รู้ว่าอีก2เดือนจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ถ้าทุกคนยังเรียกร้องตำแหน่งกันอยู่ตนอยากให้ทุกคนเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนก็จะผิดหวังถ้าเรายังแย่งกันถามถึงกระแสข่าวค่ะการจับมือกับพรรครักผืนป่าประเทศไทยนี่แหละนะคะว่าจะไปกดดันพรรคพลังประชารัฐเขาให้มอบเก้าอี้รัฐมนตรีออกมาบ้างเนี่ยคุณชัชวาลก็บอกว่าตอนพบนายดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยในสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่เคยพูดคุยกันว่าจะจับมือร่วมกันเพื่อบีบคั้นรัฐบาลและที่นายดำรงแถลงข่าวก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและเราอยู่กันคนละพรรคส่วนตัวคิดว่านายดำรงอยากทำงานเพราะเคยทำงานด้านป่าไม้แต่เท่าที่ฟังนายดำรงไม่อยากมีตำแหน่งแค่อยากทำงานแต่ก็ไม่รู้ทางรัฐบาลทั้งนี้ยืนยันว่าตนไม่เคยไปติดต่อใครเพื่อมาร่วมกันหรือไปหาใครเพื่อขอตำแหน่งตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตนประกาศชัดเจนและใครไปพูดว่าเอาตนไปรวมเพื่อสร้างฐานก็ยืนยันว่าตนไม่เอาทีนี้ถามนะคะว่าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยชพน.เนี่ยได้ส.ส. 3ที่นั่งและได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการขณะที่พรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ได้ส.ส.เท่ากันแต่ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเลยน้อยใจไหมคุณชัชวาลก็บอกว่าขอสาบานว่าไม่เคยน้อยใจไม่เคยคิดเลยในเรื่องนี้และพรรคพปชร.ก็ได้มาสอบถามตนว่าต้องการอะไรตนบอกไม่เป็นไรถ้าเห็นว่าเราทำอะไรได้เราก็ทำและบอกไปเพียงว่าตนถนัดในเรื่องของคนจนและเข้าใจว่าคนจนเนี่ยต้องการอะไรไม่น้อยใจนะเขาก็ไปเปรียบเทียบชัดเจนดีนะคะค่ะได้ส.ส.เท่ากันนะกับชพน.ชาติพัฒนานั่นเขาได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยไปแต่ว่าพรรคคุณชัดไม่ได้ได้ทั้งที่ได้ส.ส.เท่ากันแต่ไม่น้อยใจสปิริตแรงกล้าจังเลยเดินหน้าประเทศไทยเมื่อสักครู่มีรายงานข่าวคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยฮะแกนนำอีสานของพปชร.อีสานตอนบนใช่อีสานบนเขาบอกเขาได้ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อเนี่ย19ที่นั่งได้ส.ส.19คนน่ะเอาง่ายๆนะที่อยู่ในความดูแลของเขาใช่แล้วในส่วนโคราชดูแลแค่5จังหวัดน่ะเขาบอกได้เก้าอี้ไปทีนี้คุยกับผู้ใหญ่หรือว่าแกนในพปชร.ไปแล้วตั้งแต่วันที่15จนถึงวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยวันพรุ่งนี้ค่ะเหมือนขีดเส้นให้เลยนะถ้ายังไม่มีท่าทีตามข้อเสนอของเขาไม่เกี่ยงหรอกตำแหน่งไหนแต่ขอให้ได้อยู่ในฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เคยไปประกาศหาเสียงไว้ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆซึ่งในวันนี้นะนายเอกราชบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยวันพรุ่งนี้ค่ะ18มิถุนายนเขาจะแถลงท่าทีแล้วดูว่าทบทวนว่ากลุ่มเขาจะทำอย่างไรในหน้าที่ในรัฐบาลชุดนี้ถ้า19นี้ไม่ยืนยันว่าใจอยู่กับพปชร. 100% ก็ต้องหวั่นไหวอยู่เหมือนกันนะพปชร.ใช่สิรัฐบาลในการลงมติครั้งต่อๆไปไม่รู้ว่า19นี้เอาไงจะยกมือให้ทางไหนโอ้ยปั่นป่วนยิ่งกว่าท้องเสียอีกเนาะโกรกกลากโคลกคลั่งหรือต้องมอบยังเหลือเก้าอี้ให้มอบอีกไหมคะมันไม่เหลือแล้วมั้งก็โหเดี๋ยวเอาเป็นว่าตั้งแต่พักเล็กอะจบแล้วใช่ไหมพักจิ๋วใช่ไหมพักเอื้ออาทรอะจบจบเนาะก็คงจะรอกรรมธิการก็อีกกรรมธิการก็ได้แนวนั้นคือถ้ารู้ว่าตัวเองได้เพราะอะไรเนี่ยจะไม่เรียกร้องอะไรเลยไม่ควรต่อรองถูกออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้เนี่ยพักต่างๆเนี่ยก็ว่าเขามีความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันมีย่อยในพักที่โคศกรองโคศกแล้วก็ที่คุณสมศักดิ์พยายามบอกมันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่หนึ่งเดียวอะแล้วสมมุตินะคะสมมุตินะถ้าอีสานตอนบนเรียกร้องแล้วได้ด้ามขวาน
ก็ต้องให้เขาเหมือนกัน10กว่าเหมือนกันเพราะเขาก็ประกาศเลยว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยเตรียมตัว 0,000 ทางภาคใต้ได้คือคุณต้องยอมรับว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้มาด้วยอุดมการณ์อะไรด้วยกันเลยอ่ะร้อยพ่อพันแม่ไปดึงดึงดูดกันมาเชื้อเชิญกันมาแล้วแต่จะเรียกแล้วก็มารวมกันจำนวนมากเลยคือสสเดิมสสเก่านั่นแหละที่ถูกแบบเทียบเชิญดูดดึงมาหรือนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่เขามีฐานคะแนนเสียงอยู่แล้วแปลว่าเขาไม่ได้สอบได้โดยอาศัยบารมีบิ๊กตู่นะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆด้วยคือเขาไม่ศักดิ์ศรีของเขานะไม่ได้เหมือนใครบางคนที่ประกาศบอกว่าอะไรนะสงบจบที่บิ๊กตู่อะไรเรื่องความสงบก็พักเขาแหละค่ะเรื่องความสงบจบที่ลุงตู่เป็นสโลแกนหลังๆมาบางคนอาจจะใช้สโลแกนนั้นมันได้กับแต่ละพื้นที่ไงแต่ว่าบางคนต้องยอมรับว่าเขาทำงานพื้นที่ดีแล้วเขาได้ด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่าดาวฤกษ์ใช่ใช่ไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่จะไปอาศัยบารมีของใครอ่ะก็รอดูแล้วกันนะคะในพปชรเนี่ยก็ยุ่งอีลุงตุงนางอยู่ไม่ใช่แค่กลุ่มสามมิตรเอ่ยสี่กุมารเอ่ยกลุ่มนายณัฐพลภาคกทมกลุ่มกรุงเทพอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะคุณอย่าลืมว่ามันยังมีอีกหลายกลุ่มกับความภูมิใจของพปชรที่ประกาศบอกว่าเป็นพรรคเดียวพรรคการเมืองเดียวของประเทศไทยที่มีสสกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค พอมันกระจายเนี่ยค่ะเค้กเนี่ยเนาะเหมือนน้ำเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้คุณจะแบ่งยังไงล่ะให้มันเกิดความพออกพอใจกันนะนิดหนึ่งไม่เท่ากันมันก็เกิดคำถามพอมันไม่ลงตัวปัญหามันก็พร้อมที่จะเกิดนะจ๊ะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วกันเนาะช่วงหน้ามาดูกันค่ะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์คือทราบกันแล้วแหละในกรณีจะมีการจัดสรรครม.แล้วนายนิพนธ์เนี่ยจะไปเปลี่ยนเก้าอี้ครม.กับทางด้านของคุณจุติทีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนกันก็คุยกันได้แหละแต่ไอ้ประเด็นจะเปลี่ยนเนี่ยมันมีประโยชน์ทับซ้อนอยู่ที่นายศรีสุวรรณบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมจะไปยื่นทีนี้พอผมไปยื่นเนี่ยมันจะมีผลต่อผลประโยชน์ขัดกันประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรและมีอะไรบ้างที่มองว่ามันมีการร้องเรียนว่าไปเกี่ยวข้องกับความไม่ชอบทางกฎหมายเหลืองทุจริตอะไรที่นายนิพนธ์ทำตอนเป็นนายกอบจ.ช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกันต่อนะคะคุณผู้ชมสนุกจังเลยสนุกไหม คุณก็บอกว่าสนุกแต่ก็แอบเศร้านิดๆเหมือนกันคือนี่ชิงแย่งชิงเก้าอี้เนาะไม่ใช่กระมังเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ถูกต้องดิฉันต้องเช็คก่อนไงว่าดิฉันเอ๊ะเข้าใจถูกไหมเห็นคุณชูวิทย์ก็เลยงงๆไปหมดเลยเก้าอี้คุณชูวิทย์บอกว่าอะไรนะนักการเมืองกับสุนัขน้องหมาต่างกันแค่ตรงที่สุนัขพูดไม่ได้พยายามซอฟไปแล้วนะเอาไปแปลกันแบบตรงๆตัวเองก็แล้วกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องภายในประชาธิปัตย์ค่ะคุณผู้ชมกับกรณีการจัดสรรเก้าอี้ครม.ที่ได้มาตามโควต้านะคะโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีการพูดถึงการส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์7คนให้กับนายกโดยบอกว่าได้ให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนำรายชื่อไปส่งตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับรายชื่อทั้ง7คนนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งทีนี้ถามว่าเริ่มมีผู้ออกมาทักท้วงชื่อนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจากกรณีคุณสมบัติการถือครองหุ้นสื่อแล้วก็กรณีของนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งมีเรื่องร้องเรียนอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.นายจุรินทร์บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีกฎหมายกำกับอยู่และเป็นหน้าที่ของนายกตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งพรรคได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วก็เป็นมติพรรคแล้วทีนี้ถามว่าการที่มีบุคคลที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องลาออกจากส.ส.หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นเงื่อนไขที่พูดกันชัดเจนในที่ประชุมร่วมระหว่างส.ส.กับกรรมการบริหารพรรค
ว่าผู้ที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วต้องลาออกจากส.ส.เพื่อเลื่อนลำดับให้กับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปได้เป็นส.ส.เพื่อทำงานในสภาแต่เงื่อนไขนี้ไม่ครอบคลุมถึงส.ส.บัญชีรายชื่อที่ไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆใช้เฉพาะกรณีรัฐมนตรีเท่านั้นทีนี้ถามว่าหลังจากนี้พรรคจะมีแรงกระเพื่อมตามมาอีกหรือไม่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่มีทุกคนทราบดีอยู่แล้วและยอมรับมติพรรคจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดตามมาจากนี้พรรคต้องขับเคลื่อนงานของพรรคใน3มิติก็คือ1ขับเคลื่อนโดยรัฐมนตรี2ขับเคลื่อนงานในสภาผู้แทนราษฎรและ3ขับเคลื่อนโดยกรรมการบริหารแล้วก็ทีมอเวนเจอร์ที่นำผลสำลิดต่างๆในแต่ละภารกิจลงสู่พื้นที่เพื่อประชาชนนะคะซึ่งทีมอเวนเจอร์สของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจทันสมัยหรือว่า New Economy นะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในวงการต่างๆที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีใครบ้างนายปรินทร์พานิชพักรองหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดร.ปวีณาจริยทิติพงษ์และนางอักษรศรีพานิชสารผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็มีนายอัดเหมวิจิตพันธ์เป็นประธานนะคะเชลอินเตอร์เนชั่นแนลกูรูด้านพลังงานมีนายนาวินนาควัชระผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์แล้วก็นวัตกรรมชาวบ้านนายสุริยะพงษ์ทับทิมแท้นะคะ Sharing Economy เศรษฐกิจแบบแบ่งปันนายสัญชัยพอพรีเป็นบล็อกเชนแอดไวเซอร์นะคะแล้วก็มีนางสาวปิยดาปุณณกิตติเกษมเป็นโค้ชกลยุทธ์การตลาดนะโอ้มีนางฮอลลี่อมรนันเป็นนักรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็สิทธิเกษตรหลายคนเลยอ่ะสมศักดิ์บุญคำนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวนายปรินทร์พานิชพักอันนี้บอกไปแล้วนะคะคือเก่งๆทั้งนั้นอ่ะเขาให้ความสนใจว่าในทีมนี้ไม่มีคุณกอนถ้าคุณกอนก็เก่งไม่ใช่หรอคะเก่งด้านเศรษฐกิจนั่นเรื่องหุ้นต้องถามตระกูลคุณกอนแล้วคุณกอนไม่มาด้วยไม่ถูกรวมทีไม่เห็นมีอ่ะแต่ว่าคือเท่าที่ดูเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเขาทำงานกันแบบเป็นองคาพยพได้ตามนี้จริงๆที่มีการวางแผนความเชี่ยวชาญแต่ละอย่างแล้วแบบมาแบบผสานรวมเข้ากันน่ะทำงานอย่างบูรณาการน่ะก็น่าจะดีอยู่นะดูแต่ละคนแล้วเนี่ยนะคือฟังชื่อก็อย่างน้อยๆอ่ะก็เปลี่ยนหน้ามาทำงานกว่าจาก5ปีที่แล้วรุ่นใหม่รุ่นใหม่ยังจะพอมีความมีบล็อกชงบล็อกเชนโค้ชชิ่งแบบโอ้เยอะเลยอ่ะซึ่งหลักการตลาดอ่ะในภาคเอกชนอ่ะเขาต้องมีเหล่านี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะอันนี้ก็ส่วนงานการดูแลของประชาธิปัตย์เขายังไม่จบนะคะเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาดูการชี้แจงข้อสงสัยกับกรณีของคุณนิพนธ์บุญยามณีเองนี่แหละนะคะโดยนายนิพนธ์บุญยามณีค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.สงขลาเนี่ยนะคะในฐานะแคนดิเดตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ในโควต้าของประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าไม่หนักใจกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นเรื่องร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีกรณีที่ตนมีรายชื่อในโผการแต่งตั้งครม.ชุดใหม่ ล่าสุดยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของบุคคลกลุ่มใดแต่ได้รายงานให้หัวหน้าพรรครับทราบแล้วทุกประเด็นสำหรับข้อมูลในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่จะปรากฏต่อสาธารณะทุกครั้งเมื่อตนหรือบุคคลในครอบครัวจะมีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองระดับชาติในพรรคหรือการทำงานการเมืองท้องถิ่นคุณนิพนธ์กล่าวนะคะบอกว่าตนเนี่ยจะไม่ไปลงสมัครนายกอบจ.สงขลาอีกเพราะพรรคมีมติให้ไปทำหน้าที่รัฐมนตรีทำให้มีข้อมูลออกมาโจมตีประมาณ2สัปดาห์ขณะนี้ได้มอบอำนาจให้ทีมกฎหมายติดตามการเสนอข้อมูลจากบางสื่อ
และบาง Facebook ในโซเชียลมีเดียของจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมและขอให้ระมัดระวังการเสนอข้อมูลเท็จทำให้มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนื่องจากทราบว่ามีบางฝ่ายจงใจเจตนาให้ร้ายเบื้องต้นสามารถชี้แจงได้ทั้ง5ประเด็นเนื่องจากไม่ได้เป็นปัญหาจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของปปช.เรื่องเดียวจากโครงการประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ชนิด10ล้อ2คันวงเงิน52ล้านบาทแต่อบจ.ไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ชนะการประมูลตามสัญญาต่อมาบริษัทเอกชนได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลาเนื่องจากมีการร้องเรียนก่อนที่ผมจะเข้าไปรับหน้าที่นายกอบจ.มีการจัดซื้อไม่ชอบด้วยกฎหมายจากพ.ร.บ.สมยอมราคาก็ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะเคยมีการร้องเรื่องการจัดซื้อรถดับเพลิงของกทม.เป็นตัวอย่างแม้ว่าผู้ว่ากทม.จะมารับตำแหน่งในภายหลังและจ่ายเงินปปช.ก็ชี้ว่าทำให้กทม.เสียหายคุณนิพนธ์นะคะกล่าวอีกบอกว่าที่ผ่านมาอบจ.สงขลาต้องระมัดระวังในการจ่ายเงินเพราะเมื่อจ่ายออกไปแล้วเนี่ยถ้าการสอบสวนจบแล้วมีมูลตนก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารประกอบกับมีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเมื่อต้นเดือนมกราคม2557ระบุว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาโดยสั่งให้ระงับการจ่ายเงินเอาไว้ก่อนก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจากนั้นวันที่7มิถุนายนผู้ว่าเนี่ยส่งหนังสือให้สอบข้อเท็จจริงหากพบมีการหัวให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจึงต้องตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มและเมื่อมีการร้องศาลปกครองและศาลรับเรื่องไว้ก็จำเป็นต้องระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ชี้แจงกับปปช.นายนิพนธ์กล่าวอีกนะคะว่าส่วนโครงการสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวใช้งบกว่า375ล้านบาทไม่ได้ร้องว่าตนทุจริตแต่ร้องเพราะไม่มีการทำประชาพิจารณ์สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถอุบัติเหตุฉุกเฉินในราคาที่แพงเกินเหตุโดยตั้งราคาไว้ที่5ล้าน7แสนถึง6ล้านบาทต่อคันอบจ.สงขลาซื้อตามบัญชีนวัตกรรมที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลางขณะที่ข้อกล่าวหาจัดงบประมาณกระจุกตัวตนเนี่ยกระจายงบให้สอบจ.ทั้ง16อำเภอตามข้อบัญญัติท้องถิ่นโครงการเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาโดยใช้เงินงบประมาณปี2558ถึง2559ที่ถูกระบุว่าเป็นการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องบางสื่อเสนอข่าวว่านำเงินไปอุดหนุนสโมสรฟุตบอลขอยืนยันว่าไม่ได้อุดหนุนแต่มอบให้สมาคมกีฬาเพื่อพัฒนาการกีฬาของจังหวัดตามพ.ร.บ.กีฬาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องจากจังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติจึงอุดหนุนงบเพื่อให้นักกีฬาเตรียมความพร้อมหากมีการเบิกจ่ายโดยไม่มีระเบียบรองรับตามอำนาจหน้าที่สมาคมกีฬาต้องนำเงินมาคืนให้อบจ.และการใช้งบสภาอบจ.ก็ไม่ได้เสนอประเด็นในการทักท้วงด้วยฟังเสียงคุณนิพนธ์ค่ะไม่มีเสียงอ้าวไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เรื่องร้องอะค่ะจริงๆคุณนิพนธ์ก็ได้มีการชี้แจงหมดทีนี้มาดูรายละเอียดในมุมของนายศรีสุวรรณหน่อยแล้วกันนะคะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะได้เข้ายื่นคำร้องถึงนายกในกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งชื่อนายนิพนธ์บุญญามณีนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.สงขลาซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยโดยนายศรีสุวรรณบอกว่าตามที่สื่อมวลชนได้มีการรายงานโผการแต่งตั้งครม.ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ส่งชื่อนายนิพนธ์ซึ่งไม่ได้เป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเมื่อตรวจสอบประวัติการทำหน้าที่นายกอบจ.สงขลาแล้วแทบตกใจเมื่อพบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายเรื่องหลายโครงการมาก
ซึ่งหากถูกแต่งตั้งไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอาจมีผลต่อพยานหลักฐานในไต่สวนในการไต่สวนสอบสวนของปปช.อาทิ1โครงการประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ชนิด10ล้อ2ล้อวงเงินขออภัยค่ะชนิด10ล้อ2คันนะคะวงเงิน52ล้านบาทแต่ไม่ยอมเบิกจ่ายให้กับผู้ชนะการประมูลตามสัญญาจนเอกชนนำความไปฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาและศาลได้พิพากษาให้อบจ.ต้องจ่ายเงินทั้งหมดพร้อมกับดอกเบี้ยตามสัญญาซึ่งเป็นเหตุให้ราชการเสียหายเพราะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีการร้องเรียนต่อปปช.ด้วยแล้วกรณีที่2ก็คือเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาใช้เงินงบประมาณปี58ถึงปี59ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องเกินกว่าอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินแล้วก็การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2547ทำให้รัฐสูญเสียเงินไปกว่า34ล้านบาทซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.มีมติให้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนทั้งหมดแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้คืนให้อบจ.แต่อย่างใดซึ่งเรื่องดังกล่าวก็มีผู้นำไปร้องเอาผิดต่อปปช.แล้วเช่นกัน3โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถอุบัติเหตุฉุกเฉินในราคาแพงเกินเหตุโดยที่ตั้งราคาไว้ 6.7 ถึง6ล้านบาทต่อคันซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนเอาผิดแล้วแล้วก็อยู่ในการสอบสวนของปปช.อยู่4โครงการสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวใช้งบไปกว่า375ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นโครงการที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าแต่กลับไม่ได้ขอพระราชทานไม่ได้มีการขอพระราชทานอนุญาตไม่ได้มีการขอพระราชทานอนุญาตจากกรมราชเลขานุการในพระองค์ผ่านสำนักนายกตามกฎหมายเสียก่อนแต่อย่างใดรวมทั้งโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ร.9และราชินีซึ่งมีได้ขออนุญาตจากกรมศิลปากรตามกฎหมายซึ่งเรื่องดังกล่าวมีการนำไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองสงขลาแล้วและก็ได้มีการร้องเรียนอยู่ที่ปปช.ด้วยเช่นกัน5การอนุมัติงบประมาณโครงการให้4อำเภอในสงขลามากกว่าอำเภออื่นๆทำให้ขาดความเสมอภาคและบริษัทที่ได้รับงานรับเหมาก็เป็นบริษัทเดิมๆที่เคยทำงานให้อบจ.ยุคที่นายนิพนธ์เป็นนายกจึงเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กันซึ่งเรื่องดังกล่าวปปช.ได้รับเรื่องไว้สอบสวนดังนั้นการที่มีบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีประวัติที่มีลักษณะเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชนเยี่ยงนี้จึงทำให้ครม.ของพลเอกประยุทธ์ไม่มีความสง่างามเลยแต่อย่างใดสมาคมจึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นพลเอกประยุทธ์ได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเอารัฐมนตรีที่มีประวัติเยี่ยงนี้มาร่วมครม.ดีหรือไม่และจะเป็นการพิสูจน์ว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาผิดต่อการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันได้หรือไม่เยี่ยงนี้นะพฤติกรรมอย่างนี้วันนี้พลเองก็บอกโอ้มั่นใจไม่ได้มีเรื่องอย่างอื่นนี่เคลียร์เคลียร์ได้ประมาณนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปฟังการวิเคราะห์หน้ากระดานการเมืองนะปัจจุบันนะคะกับประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์เห็นซัดกันนัวขนาดนี้เนี่ยนะคะ ประชาชนอย่างเราผู้รักประชาธิปไตยอย่างเราควรจะวางบทบาทกันยังไงดีมองหน้ากระดานนี้กันอย่างไรดีไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นความไม่เบ็ดเสร็จของพลเอกประยุทธ์มันจะค่อยๆขอกินสถานการณ์นี้กันไปเรื่อยๆคือสนิมเนี่ยมันเกิดจากเนื้อในตนและก็จะพังพินาศย่อยยับโดยที่ยังไม่มีใครลงมือกันเสียเลยครับประเด็นต่อมาก็คือความเสื่อมการตั้งวุฒิสภาซึ่งคนใดเนี่ยนะครับแทบจะไม่รู้ว่ากรรมการสรรหานี่เป็นใครบ้างจนกระทั่งเนี่ยนะครับต้องเปิดชื่อออกมาเดิมนี่มี10คนลาออกไปคนคนที่ลาออกก็เป็นสว.เหมือนกันเหลือ9คนปรากฏว่าเกินครึ่งคือ5จาก9
ก็โหวตเลือกตัวเองเข้าไปเป็นสว.ที่เหลืออีก4คนที่ไม่ไปเป็นสว.นั้นเนี่ยก็มีชื่อเป็นครม.ชุดนี้แล้วคนที่เนี่ยนะครับแต่งตั้งไม้สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ250เป็นเอกฉันท์เพราะว่างดออกเสียงคนหนึ่งไม่งดมันก็น่าเกลียดเต็มทีเพราะเป็นรองประธานรัฐสภาเป็นประธานวุฒิสภา249เป๊ะแต่ที่มันเละก็คือว่าการที่ไม่คิดกันมาก่อนว่าอารมณ์คนไทยเขาเห็นว่าตัวเองเป็นกรรมการไปโหวตเลือกตัวเองเนี่ยมันหลายคนพยายามอธิบายข้อกฎหมายผมเองเนี่ยนะครับก็มองเหมือนกับบรรดาพรรคพวกว่าไม่ต้องไปหากฎหมายให้ผิดให้เมื่อยเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางถูๆไถๆกันไปมาตรฐานเนี่ยนะครับเรื่องส.ส. 41คนความจริงจะมีมากกว่านั้นอีกที่ถือหุ้นสื่อ เหตุที่ถือหุ้นสื่อนั้นเนี่ยนะครับเพราะเวลาคนไปจดทะเบียนตั้งบริษัทเรียกว่าจดทะเบียนบริคลสนธิเนี่ยเขียนครอบคลุมจักรวาลไว้หมดสื่อก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่แค่41คนจะมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใช้มาตรวัดอย่างเดียวกันไม่รอดแม้แต่เพียงรายเดียวการเมืองมันจึงอีรุงตุงนังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมอธิบายว่าสมัยการประชุมเนี่ย4เดือนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมาตรวัดที่สำคัญว่ารัฐบาลนี้จะรอด4เดือนนี้ไปได้หรือไม่นี่ก็ผ่านไปแล้วเดือนนึงยังไม่ได้ทำอะไรเหลืออีก3เดือนเอากันเป็นว่าถ้ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยครับเพราะว่าเวลานี้ยังตั้งครม.ไม่เรียบร้อยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเรียบร้อยกันเมื่อไหร่เพราะว่าโผต่างๆนั้นมันเกิดแรงกระเพื่อมนะครับและท้ายที่สุดในรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนี่ยไปสร้างนี่นะครับไม่พอใจไม่ว่าคนในพรรคนั้นๆรวมกระทั่งเนี่ยนะครับพรรคเล็กพรรคน้อยซึ่งเขาก็มีอิทธิฤทธิ์เพราะว่าเสียงมันปริ่มน้ำถ้าเสียงเป็นจำนวนมากนี่นะครับใครก็ไม่ความสนใจแต่ผมเองก็เห็นรอยปริรอกันอยู่แล้วว่าไปได้ไม่กี่น้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูกันแบบสบายใครอยากเป็นรัฐมนตรีก็เป็นให้หนำใจไปเพราะว่าปัญหาแบบนี้ในสมัยรัฐบาลก่อนเกิดพฤษภา2535ยังไม่มีสภาพขนาดนี้นะนี่หนักที่สุดแล้วถูไถไถแท็กกันไปวันๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็มองเห็นว่าในสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยคนที่พังรัฐบาลชุดนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนในรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นนี่นะครับระยะเวลาเพียงแค่3เดือนนั้นเป็นเวลาที่เราได้ติดตามการเมืองด้วยความนะครับอดทนนะครับเพราะว่าถ้าเราขยับเนี่ยเขาก็จะอยู่นานแต่ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินไปแม้ว่ามันอาจจะไม่สะใจแต่ว่าเราจะได้ดูเพราะถ้าเราขยับนี่เราจะไม่เห็นนะเพราะเขาต้องจับมือเล่นงานเราเสียก่อนนะครับนี่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็เห็นกระดานกันแบบนี้เพราะฉะนั้นความสะสมความไม่พอใจต่างๆและรวมกระทั่งความไม่ชอบธรรมทั้งหลายมันจะประเดประดังโดยเฉพาะเรื่องสว.นี่ไม่นับเรื่องนะครับบุคคลที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นปัญหานะครับแต่ว่าเราเฉยๆกันไปก่อนจนกระทั่งเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมเชื่อว่าสังคมนี้ก็จะทำหน้าที่ในการประชาธในการทุกดึงทุกอย่างให้คนไทยเราได้รู้เช่นเห็นชาติกันนี่แหละนะคะ
คะก็เป็นการวิเคราะห์นะคะพูดถึงสถานการณ์การเมืองจากคุณจตุพรพรหมพันธ์นั่นเองค่ะ4เดือนแรกรอดูกันไปสนิมเกิดแต่เนื้อในรัฐบาลนั่นแหละเองอดทนรอเรารอมาได้ตั้งนานแล้วนะคะแค่ทุกวันนี้นี่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะถอนตัวบ้างจากที่เคยประกาศว่าจะร่วมรัฐบาลกันนะใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยยังแอบคิดนะว่าพอชัดเจนว่าเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนี่ชัดเกินกว่านั้นอีกมีถึงขนาดที่ว่าจะไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพปชร.คิดว่าทุกอย่างจะง่ายขอทุกคนเกรงใจเป็นมือประสานนั่งตรงนี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างจะเรียบร้อยหาใช่ไม่โอ้โหโหมาเลยค่ะทีนี้เอาแหละมันปริ่มแล้วจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระนะ อย่างนี้เลยรอดูนะฮะจากการวิเคราะห์ของคุณจตุพรที่บอกว่ามันจะคล้ายแล้วมันจะแย่กว่าเหตุการณ์พฤษภาปี35หรือเปล่านะคะค่ะวันนี้หมดเวลานะคะรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยค่ะคุณอรุณโนทัยศิริบุตรดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ